lặng trong mưa, dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ. เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยและยูทูบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องคุณโรด ETN นะฮะและคุณผู้ชมคนไหนที่เขาคลิกมายังไม่ได้กดไลค์และมือว่านะครับฝากกดไลค์กันคนละครั้งกันด้วยครับและคนไหนที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่เวลาผมลงทุกวันกันด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ที่ตั้งก็จะพามาหาฮาชิราชันแล้วบอกจุด ASK ฟาร์มวันนี้นะครับหรือว่าฟาร์มมีรีนั่นแหละนะฟาร์มตังนะครับบอกเลยว่าได้มาไม่ต่ำกว่า50ล้านเลยนะเออถ้าเกิดเดี๋ยว ASK แต่จริงๆนะฮะเออโดยต่อมาที่ผมแบบกล่าวไว้เลยนะ1ชั่วโมงน่าจะได้มาสัก10ล้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย wow. นะอาจจะนะอาจจะถ้าเกิดเปิดออโต้คิกก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับเอาล่ะงั้นให้พูดเรื่องทำเพลงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวที่ก็จะมาสอนทาฮาคิราชันแล้วก็บอสนะครับนะบอสอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นบอสใหม่อีกแล้วนะซึ่งบอสนี้นะครับเราต้องไปคุกอินเทลดาวเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมมาที่คุกอินเทลดาวแล้วนะครับผมนะให้เราทำกลางนะครับมายังหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เทเลพอร์ตนะครับใช้เงิน1ล้านทำการเทเลพอร์ตไปที่ลูฟี่อยู่นะครับโอเคอย่าเต็มเปิ้ลใช่ปะมันก็จะทำการเทเลพอร์ตนะครับโดยเราต้องที่ตันอยู่1ล้านจากนั้นนะครับลูฟี่ก็จะชื่อว่ามังกี้ดีเบคอนนะครับไหนบอกว่าลูฟี่ไงพี่เออขอโทษนะครับพูดผิดนะฮะเอาเป็นว่าให้เราจัดการลูฟี่นะครับลูฟี่ก็จะมีเลือด5ล้านนะแล้วก็โจมตีดาเมจ 55,000 แล้วก็โอกาสได้ฮาคิราชัน 10% นะครับนะเป็นไง wow. โอ้โห 10% ถือว่าสูงแล้วนะเออถ้าเกิดเราตีได้เราก็จะได้กล่องมานะครับนะตีแต่เลยละกันนะแล้วก็ดาบมุรามาซานะครับคุณผู้ชมคนไหนที่บอกว่าไอ้เจ้าดาบมุรามาซาเนี่ยผมเล่นในมือถือวันนี้ดีสกิลให้กดนะครับตอนนี้ก็แก้แล้วนะฮะการกดในมือถือได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ดาบดีเซนโตนะครับดาบดีเซนโตก็กดสกิลได้ปกติเลยนะครับไอ้ไก่ไอ้ลูฟี่มังกี้ดีเอ็กดีนะครับตีแต่ครับนะโอ้โหลูฟี่ตีหนักนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปหาหมวกมาใส่ด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดเยอะเลยแหละนะฮะผมแนะนำเป็นหมวกของเบอร์เซอร์ดีกว่านะครับตีแต่เดี๋ยวผมก็จะฆ่าลูฟี่ให้ดูนะครับว่ามันดรอปจริงๆนะฮะไอ้ฮาคิราชันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อไงดรอป 10% นะครับดรอปง่ายอยู่นะครับตีโอกาสดรอป 10% นะฮะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมได้เลยนะฮะพอเรากดเต็กปุ๊บใช่ปะเราก็จะได้ฮาคิราชันมานะครับนะเห็นไหมผมทำได้ดูแล้วนะว่ามันได้จริงๆนะครับโอกาสดรอป 10% นะครับนะแล้วก็ฮาคิราชันมีคุณสมบัติทำการสตันตัดตู้เป็นเวลา10วิคูดาว20วินะครับจากนั้นก็คอมโบได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนคนเล่นในมือถือก็ดีสกิลให้กดนะครับนะสำหรับวันนี้เออลืมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามว่าพี่ครับแล้วจุดฟาร์มเงินนะครับนะโอเคจุดฟาร์มเงินให้เราตีที่เกาะเห็ดนะครับตักไปหลังจากที่เรามาก่อเหตุแล้วนะครับทำการขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงไอ้แท่นสีส้มที่เราเคยติดซื้อเงินมังกรครับขึ้นไปเลยไปหลังจากที่เราขึ้นมาเสร็จปั๊บใช่ปะเห็นตรงนี้ไหมชิคทูมอนนี่นะครับชิคได้ครั้งละ250นะครับนะ250ถ้าเกิดเปิดออโต้ชิคแล้วก็บ้านรวยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะทำการชิคให้ดูนะฮะโอเคคือจนหาตอนนี้ผมก็ทำการเปิดออโต้ชิคเพื่อชิคไอ้เจ้าตัวสีเขียวครับเป็นไงดูเงินที่ผมได้นะครับโอ้โหขึ้นรัวๆนะครับตอนนี้ผมเปิดออโต้ชิคอยู่เว้ยนะเป็นไงสามารถ ASK ฟาร์มได้นะครับอย่างเช่นเราจะกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เปิด ASK นะครับส่วนคนเล่นมือถือก็จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็นออโต้คลิกให้เรามากดคลิกได้นะครับนะเป็นไงโอ้โหเงินขึ้นแบบกรุบๆเลยนะนะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะฟาร์มเงินนะครับแล้วก็จะ ASK ด้วยนะฮะโอเคเป็นไงครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ดีทีข้อดีนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นลา